ธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนราษฎรฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับช่วงวันวาเลนไทน์ปี2563ครับพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะสังคายนาธุรกิจในกองทัพที่เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราชท่านประธานครับเรามีที่ดินราชพัสดุทั้งหมด 12.5 ล้านไร่ครับปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเป็นของกองทัพครับแล้วก็5ล้านไร่จำนวนมากเลยที่กองทัพบกเอาไปใช้อยู่คนเดียวที่เหลืออีก 6.25 ล้านไร่ก็แบ่งไปอีก19กระทรวงไปใช้กันถามว่าทหารมีไว้ทำไมท่านประธานทหารมีไว้ทำธุรกิจโรงแรมไงครับท่านประธานครับประเทศไทยมีสนามกอล์ฟมากที่สุดเนี่ยอันดับ20ของโลกนะครับเรื่องดีๆแบบนี้จำกันบ้างนะครับไม่ใช่จำแต่เรื่องไม่ดีท่านประธานทุกกิจการที่ผมพูดไปมีรายได้ทั้งนั้นเลยครับทั้งหมดเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เคยส่งเป็นรายได้แผ่นดินไม่เคยชี้แจงด้วยว่าเท่าไหร่ดีท่านผบ.ทบ.เนี่ยท่านบอกอย่าโกรธกองทัพกองทัพเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ไม่เรียกศักดิ์สิทธิ์ท่านประธานอย่างนี้เรียกปรสิตและไม่ต้องดิ้นนะครับคำว่าปรสิตนี่มันโคตรสุภาพเลยสำหรับเรื่องนี้เขาพูดถึงปัญหากระทู้บ้านทั่วเมืองกระทั่งท็อปนิวยังพูดเรื่องนี้แต่พลเอกประยุทธ์ทำเหมือนบ้านไม่มีทีวีตีมือไม่รู้ไม่ชี้ผมอยากรู้จริงๆไม่เข้าใจไอ้ตอนไปลงพื้นที่แล้วไปพูดชูคอว่าตัวเองซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยกล้าพูดได้ไงก้าวไกลคืออนาคตของเราทุกคนเพราะอำนาจต้องเป็นของประชาชนพร้อมสู้พร้อมชนกับต้นตอปัญหาพรรคก้าวไกลตั้งใจสร้างการเมืองที่ดีกว่าสร้างโอกาสสวัสดิการทั่วหน้าเศรษฐกิจกลับมาสร้างอนาคตใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน1ปีที่สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนได้บ้างนะใน1ปีถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะเห็นอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับปี67เมษาปี67ไม่มีจับใบดำใบแดงต่อไปแน่นอนซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายที่เราเตรียมกฎหมายไว้เยอะมากครับ40ฉบับพร้อมยื่นทันทีเลยเปิดสภามายื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้เป็นรัฐบาลมันได้ทำเลยไม่ต้องมารอครม.อนุมัติใช่ไหมครับเรื่องของการเลือกตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งสสร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับยังมีเรื่องของปลดล็อกท้องถิ่นที่ยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับผมเป็นเรื่องสำคัญมากครับถ้าอย่างอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพอ่ะมันเห็นชัดมากเลยครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจังหวัดแล้วก็เป็นโทษเป็นตัวถ่วงแล้วก็เปลืองงบประมาณมากๆไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนเลยสักคนเดียวผมไม่ได้บอกว่าผู้ว่าราชการคนนั้นไม่คนไม่ดีหรือว่าเป็นคนเลวอะไรนะครับแต่ตัวตำแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทำงานให้ประชาชนอยู่แล้วแล้วก็มากอบโกยซะด้วยซ้ำแล้วก็เงินเดือนก็เยอะมีเงินหวยด้วยนะครับต้องไปดูแลสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องไปโอ้รายได้สารพัดแต่ประชาชนมันไม่ได้อะไรเลยจะเรียกร้องอะไรทีต้องไปกว่าจะถึงผู้ว่าเรื่องถึงผู้ว่านี่ไม่รู้กี่เดือนพอไปถึงผู้ว่าปุ๊บผู้ว่ายังไม่ทันได้อนุมัติเลยถูกย้ายไปอีกแล้ว แล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกตั้งได้แล้วครับผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งอาจจะเป็นนายกจังหวัดเป็นอะไรก็ว่าไปแต่มันต้องเป็นคนของจังหวัดนั้นจริงๆปลดล็อกท้องถิ่นเอางบประมาณกลับคืนสู่ท้องถิ่นส่งไปส่วนกลางแค่ 50% พอแล้วก็เปิดโอกาสแก้กฎหมายให้ท้องถิ่นทำได้ทุกอย่างที่อยากจะทำมีไอเดียสร้างสรรค์อยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องมารอประยุทธ์มาเพิ่มเงินเดือนให้อปท.ไม่ต้องคุณกำหนดเงินเดือนตัวเองเลยถ้ามันสูงไปประชาชนก็ด่าเองแหละถ้ามันน้อยไปประชาชนก็เห็นใจเองแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คือมันได้เอาอำนาจไปให้ประชาชนจริงๆให้ประชาชนได้ลิ้มรสประชาธิปไตยจริงๆสักทีครับนี่คือสามสี่เรื่องแรกที่ทำแน่ๆทันทีสมรสเท่าเทียมตอนนี้มันอยู่วาระสองแล้วอันนี้จะเร็วที่สุดเพราะนั้นเอาเข้าได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมคิดว่ามันต้องยืนยันความเป็นคนนะครับว่ามันเท่ากันสมรสเท่าเทียมไม่ได้พูดถึงเรื่องการแต่งงานเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแต่งงานเลยด้วยซ้ำมันแค่พูดเรื่องคนเท่ากันมันควรจะได้รับประโยชน์เท่ากันได้รับสิทธิประโยชน์ที่คนทุกคนจะต้องได้เท่ากันอ่ะไม่ใช่แค่คุณมีความชอบอย่างนึงคุณก็อดสิทธิประโยชน์นั้นแล้วไม่ใช่นี่คือเรื่องของความเท่ากันของคนไม่ใช่เรื่องของการแต่งงานเพราะฉะนั้นไอ้สมรสเท่าเทียมต้องเข้าทันทีครับเพื่อทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมพูดได้ว่าเพราะก้าวไกลทำให้เพื่อไทยพูดว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์จะยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์นี่ก็เป็นเรื่องดีที่ผมดีใจมากผมเป็นคนเสนอนโยบายนี้ว่าต้องยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์ถ้าไม่ยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์ไม่มีทางพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ได้ทั้งสิ้นเพราะว่ากับอีกแค่ชดาไปอยู่ในเกมนึงครับเกมไทยซึ่งดังมากระดับโลกโหโดนกระทรวงวัฒนธรรมด่าซะแต่ชดาอยู่ในซองผงชูรสทุกวันไม่มีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยยกเลิกกฎหมายเซ็นเซอร์หนังทุกเรื่อง
โอเคมีการให้จัดเรทได้มีได้คอมเมนต์ได้ว่าอายุเท่าไหร่ควรจะดูยังแต่ไม่ใช่บังคับแล้วก็ไม่ใช่ตัดหนังเขาไม่ได้เสนอแนะได้อย่างเดียวว่าอายุเท่าไหร่ควรจะได้ดูแต่ไม่ใช่ว่าอายุเท่านั้นแล้วดูไม่ได้มันเป็นแค่คําเสนอแนะเหมือนที่ต่างชาติเขาทํากันนะครับยังมีหลายเรื่องครับงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยปกติแล้วเราคือผมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรหลักๆเลยครับนโยบายพาวเวอร์ยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากฮาร์ดพาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นเองเราเอาเงินไปลงกับรถถังอะไรที่มันเป็นของแข็งทั้งหลายแหละมาใส่ซอฟต์พาวเวอร์จาก500 ล้านให้กลายเป็น5,000 ล้านแค่นี้เศรษฐกิจก็ไปไกลแล้วครับค่าแรงจะต้องขึ้นจะต้องมีเรื่องของการรับสัตยาบันทั้ง ICC ทั้งเรื่องของแรงงานที่จะต้องไปรับให้มีการรวมตัวกันได้เรื่องของสารโลกใช่ไหมครับยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะทําทันทีภายใน100 วันครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่ผมพอจะนึกได้เพราะนโยบายมันเยอะจริงๆผมยอมรับว่าพรรคก้าวไกลนโยบายเยอะจนอ่านไม่ทันตามจำไม่ไหวเยอะแต่เช้าไปก้าวไกลประเทศไทย